เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งโตเกียวประจำปี2014ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาภาพยนตร์จากทุกมุมโลกมีโอกาสถ่ายทอดสู่สายตาคอหนังหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมเทศกาลปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเทศกาลนี้คือผู้จัดเลือกภาพยนตร์ไทย8เรื่องอาทิตั้งวงคิดถึงวิทยาคู่กรรมผวังรักและ36มาฉายในโปรแกรมพิเศษที่จะนำภาพยนตร์จากประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียมาฉายซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนายเคนจิอิชิสกะผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรมของเทศกาลระบุว่า10ปีที่ผ่านมาวงการหนังไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายประการซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญที่เทศกาลเลือกหนังจากไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ฉายในโปรแกรมพิเศษนี้รายชื่อหนังไทยทั้ง8เรื่องที่เทศกาลเลือกน่าจะเป็นภาพแทนของความหลากหลายในวงการหนังไทยได้พอสมควรหนังทั้ง8เรื่องได้รับความสนใจจากคอหนังในญี่ปุ่นโดยเฉพาะคู่กรรมเวอร์ชันของกิตติกรเลียวศิริกุลซึ่งมีณเดชน์คุกิมิยะนักแสดงชาวไทยรับบทเป็นนายทหารญี่ปุ่นน่าจะเป็นจุดที่ถูกจับตามากเป็นพิเศษตามโจทย์ของนักแสดงต่างชาติที่เล่นเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งผู้กำกับชาวไทยระบุว่ามีเสียงสะท้อนเรื่องการใช้ภาษาอยู่บ้างมาฉายเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงก็ตอบไปในแง่ของก็เป็นคำถามกลับไปที่เขาว่าเนี่ยมีคนต่างชาติมาเล่นเป็นคนญี่ปุ่นจะยอมรับไหมหลายคนก็ตอบในเชิงเลยนะตอบในเชิงแบบสุภาพอะแต่ภาษายังไม่ค่อยดีนะผู้กำกับมากประสบการณ์ยังยอมรับว่าในแง่การตลาดต่างๆหนังของตัวเองยังไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นๆแต่เป้าหมายของการฉายหนังในต่างประเทศจะมีผลกับมูลค่าในบางแง่มุมในแง่ธุรกิจไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าในแง่ของมูลค่าทางธุรกิจเพื่อยันไว้อะมีผลคือเอาที่ง่ายคือสมมุติว่าคนญี่ปุ่นนิยมดูหนังไทยสักเรื่องนะกะปิแล้วอาจจะขายดีขึ้นนะกะปิกระป๋องอะไรครับมันซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มันแล้วแต่คนมองที่ผ่านมาหนังไทยจำนวนมากสามารถสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีไม่ว่าการฉายหนังไทยในเทศกาลหนังต่างชาติจะได้รับเสียงสะท้อนอย่างไรจะส่งผลหรือไม่ส่งผลในด้านใดด้านหนึ่งแต่โอกาสในการพบปะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองในหลากหลายด้านน่าจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายธนพงศ์พุทธิวณิชทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน